ว่าจะเป็นละครเรื่องร่างนครานะคะทีมคอสตูมของเรื่องนี้นะคะจากค่าย Act Art Generation เนี่ยต้องทำกันบ้านอย่างหนักในการเตรียมเสื้อผ้าให้กับนักแสดงนะคะเพราะว่าละครเรื่องนี้นั้นมีการอ้างอิงประวัติศาสตร์ค่ะค่ะนี่ก็เป็นภาพชุดการฟิตติ้งของละครเรื่องร่างนครานะคะซึ่งหลังจากปล่อยภาพออกมานี่ก็เป็นที่ฮือฮาสำหรับแฟนละครที่รอชมเลยเพราะว่าเสื้อผ้าที่พระนางสวมใส่นั้นทีมงาน Act Art Generation ค่ะได้มีการศึกษาเรื่องราวที่มาที่ไปอย่างละเอียดเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ช่วงรัชกาลที่5ซึ่งเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของสยามและเมืองน้อยใหญ่ในดินแดนล้านนาค่ะโดยผู้แต่งได้สมมติเมือง3เมืองขึ้นมานะคะคือเชียงเงินเชียงพระคำและเมืองมันในการดำเนินเรื่องค่ะพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ผู้จัดและผู้กำกับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเพจผ้าและสิ่งถักทอไทยโดยคุณวสินอุ่นจะนำและคุณสุทธิพันธ์เหรามาช่วยดูแลในเรื่องเสื้อผ้าด้วยเรื่องนี้ค่ะได้เพลงหนุ่มหมากปรินรับบทเป็นเจ้าสุขวงศ์แต้วณัฐพรรับบทเป็นเจ้าแม้นเมืองและมิวนิฐาพลิกคาแรคเตอร์มาเล่นร้ายครั้งแรกในบทเจ้ามิ่งล่าค่ะซึ่งทีมงานได้กำหนดให้แต่ละเมืองอ้างอิงกับเมืองและวัฒนธรรมที่มีอยู่จริงในดินแดนล้านนาค่ะอย่างเมืองเชียงเงินนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองเชียงตุงค่ะซึ่งอ้างอิงจากกลุ่มวัฒนธรรมไทยลื้อไทยเขินบริเวณรัชฉานตะวันออกของพม่าค่ะชุดที่มิวนิฐาแต้วณัฐพรใส่นะคะหลายคนบอกว่าช่วงผ้าถุงนั้นดูยับยับจริงๆแล้วคือลักษณะของเนื้อผ้าสิ้นค่ะที่ทอด้วยไหมเงินไหมทองซึ่งผ้าก็จะมีลักษณะแบบนี้นั่นเองค่ะเมืองเชียงพระคำนะคะอ้างอิงจากวัฒนธรรมกลุ่มล้านนาตะวันออกค่ะได้แก่เมืองน่านพะเยานะคะมีวัฒนธรรมแบบล้านนาลื้อและลาวประกอบกันซึ่งเสื้อผ้าเนี่ยจะปักด้วยดิ้นเงินดิ้นทองค่ะความงามของผ้าสิ้นเมืองน่านคือการเอาสุดยอดเทคนิคของชนชาติต่างๆอย่างยวนหรือลาวมาหลอมรวมจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะลวดลายผ้าสิ้นก็เทคนิคนั้นก็จะมีการทั้งจกล้วงแล้วก็ขีดรวมเอาไว้ด้วยกันและสุดท้ายค่ะเมืองมันค่ะอ้างอิงจากวัฒนธรรมพม่าค่ะเสื้อผ้าตัวเสื้อจะหลวมยาวนะคะทำผมก็มัดมวยสูงนุ่งผ้าทเมนแบบกระจมอกค่ะที่มีการต่อตัวต่อตีลากลวดลายของคลื่นไม่มีลวดลายของพันไม้ดอกไม้ในผืนผ้านะคะและไฮไลท์ของการฟิตติ้งครั้งนี้ก็คือเสื้อผ้าชุดนี้ค่ะชุดที่แต้วณัฐพรสวมใส่กับเสื้อกาบคำค่ะสำหรับใช้ในพิธีแต่งงานของสตรีชนชั้นสูงแห่งเมืองเชียงตุงค่ะต้นแบบมาจากเสื้อกาบคำของเจ้าแม่นางปทุมมาที่ใช้ในพิธีแต่งงาน2ครั้งครั้งแรกเจ้านางแว่นทิพย์กับเจ้าห่มฟ้าแห่งเมืองแสนหวีครั้งที่2เจ้านางสุคันธากับเจ้าอินทนนท์แห่งเมืองเชียงใหม่ค่ะชุดนี้ได้ถักทอขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อละครเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมีการปักเลื่อมเงินเลื่อมทองซึ่งใช้เวลาทำถึง3เดือนเลยด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นภาพบางส่วนนะคะที่นำมาฝากสำหรับการฟิตติ้งละครร่างนครานะคะตอนนี้นักแสดงแต่ละคนเนี่ยก็เตรียมตัวในการเรียนการแสดงจากหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลส่วนการเปิดกล้องนั้นก็จะเปิดกล้องกันเดือนหน้านี้ค่ะโดยจะไปถ่ายทำกันที่ภาคเหนือกว่า 90% เลยค่ะ